เป็นคาเฟ่ริมทะเลค่ะบรรยากาศดีมากเลยทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะสำลีอยู่ที่ร้านนี้เลยจะเป็นร้านริมทะเลนะคะที่เกาะล้านค่ะเดี๋ยววันนี้สำลีจะพาไปดูนะว่าที่ร้านเป็นยังไงแล้วก็วันนี้เราสั่งเมนูอะไรกันมาเดี๋ยวไปติดนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในร้านนะคะบริเวณหน้าบาร์ค่ะทุกคนเขาก็จะมีแบบเป็นซอฟต์ดริงก์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบริเวณทางเข้านะคะทุกคนพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็วัดอุณหภูมิแล้วก็กดแอลกอฮอล์ล้างมือตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวสมมีจะพาไปดูบรรยากาศนะคะมันนี่ก็จะเป็นเวลาเปิดปิดของร้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เอาไว้แบบนั่งดื่มอะไรชิลๆนะคะแล้วก็ฟังเสียงทะเลค่ะน่ารักมากเลยค่ะตรงนี้ก็จะมองไปเห็นนะคะวิวพัทยาค่ะอยู่ติดๆกับท่าเรือเลยตกแต่งแบบน่ารักมากมุมนี้นะคะก็จะเป็นแบบนั่งบนถุงถั่วนะคะชิลๆค่ะมุมนี้ก็จะเป็นแบบที่เป็นเปลนะคะทุกคนให้แบบนั่งห้อยขาชิลๆนะคะน่ารักมากมุมนี้ก็จะเป็นแบบว่าอารมณ์บีชบีชหน่อยมีแบบที่นั่งนะคะหรือว่าถ้าแบบอยากปีกวิเวกนะทุกคนก็มามุมนี้ได้เลยมุมนี้ก็จะเป็นแบบว่าอยู่แบบเงียบๆนะคะโดนแดดหน่อยอาบแดดไปค่ะเราจะพาไปดูเมนูที่วันนี้สำลีกับพี่เปรมสั่งมานะคะพี่เปรมสั่งเอสเปรสโซ่ค่ะแบบว่าเฮ้ยคีมาก็ดีอยู่เด้อนี่ส่วนสำลีวันนี้สำลีสั่งเป็นคอตตอนแคนดี้ค่ะมีความแบบว่าเป็นสีน้ำทะเลนะคะแล้วก็มีมาร์ชเมลโล่เราสั่งแบบเป็นโซดามาเพราะว่าวันนี้ดื่มกาแฟไปเยอะทุกคนก็หวังว่าถ้าเพื่อนๆได้มาเกาะร้านนะคะก็ลองแวะมาที่ร้านนี้กันนะทุกคนบรรยากาศดีมากมุมถ่ายรูปก็เยอะด้วยบ๊ายบาย